วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะนั่นคือช่วงทอสการ์นั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะ1ชั่วโมงเต็มของเราตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพนะคะวันนี้เป็นพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นเราเน้นย้ำนะคะไปที่สุขภาพของเด็กและก็วัยรุ่นนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะกังวลใจว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยลูกของเรานะคะจะมีปัญหาเรื่องของทางจิตใจหรือว่าทางร่างกายหรือเปล่านะคะโทรมาถามอาจารย์หมอของเราได้นะคะว่าจะหาแนวทางในการแก้ไขยังไงกันดีนะคะหมายเลข02-354-7104-5 2หมายเลขของเรานะคะยังรอสายคุณผู้ชมอยู่ค่ะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5โทรมาได้ทั้ง2หมายเลขเลยนะคะส่วนอาจารย์หมอค่ะที่จะร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์แสงสุรีอาจารย์เอิงของเราภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะใช่ค่ะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนให้สักนิดหนึ่งนะคะส่วนอาจารย์หมอของเราอีกหนึ่งท่านนะอันนี้แน่นอนค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์นายแพทย์ดร.นพรอภิวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นพรค่ะนี่เลยอาจารย์หมอเด็กนะคะกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะอาจารย์เอิงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยแถมเลยก็แล้วกันคือไม่เฉพาะแค่เด็กกับวัยรุ่นเท่านั้นนะคะเป็นปัญหาของตัวคุณพ่อคุณแม่เองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็โทรมาถามอาจารย์เอิงแล้วก็อาจารย์นพรได้นะคะก็จะช่วยกันวินิจฉัยโรคให้แล้วก็ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้นะคะส่วนช่วงนี้ขออินเทรนด์ด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆไม่อยากจะโปรโมทงานให้แต่ว่าช่วยคนไทยก็แล้วกันค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะอาจารย์เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่พูดแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเจอปัญหาไปนะคะก็อาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยน้อยลงดังนั้นคนไทยเที่ยวไทยนะคะก็จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยสะพัดอยู่ในประเทศไทยของเราเองแต่ว่าสำหรับใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเราจะมีข้อแนะนำจากนักช้อปทั้ง2ท่านไม่ใช่นะคะมีข้อแนะนำจากคุณหมอของเราทั้ง2ท่านนะคะว่าการเตรียมตัวจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศช่วงที่มีหิมะตกหนักๆแบบนี้เราจะได้ยินข่าวนะคะอาจารย์ค่ะว่าทั้งฝั่งสหรัฐทั้งทางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะมีหิมะถล่มแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินทางไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวสุขภาพอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์มีเคล็ดลับมาเพิ่มเติมให้ในช่วงที่2แล้วก็มีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะถามคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพเด็กแล้วก็วัยรุ่นรวมถึงทุกคนในครอบครัวนะคะหมายเลข02-354-7104-5ก็ยังเปิดโอกาสยังเปิดสายตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจของเรากันก่อนเลยโอ้อันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเด็กก่อนก็แล้วกันนะคะอาจารย์นพรอาจารย์เอิร์กลูกชายอายุ20วันยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะเนี่ย4ชั่วโมงละ 4-5 ครั้งปัสสาวะนะคะชั่วโมงละ 4-5 ครั้งคุณแม่ก็เลยถามว่าผิดปกติหรือเปล่าคะคุณหมอโอ้โห20วันค่ะอายุของน้องจริงๆเด็กเล็กๆนี่เขาอาจจะปัสสาวะบ่อยได้นะครับเพราะว่าชีวิตเขาก็มีแต่กินกับนอนอยากกลับไปเป็นเด็กจังเลยนะคะอาจารย์กินกับนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดื่มทั้งนมทั้งน้ำเหรอคะปกติแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆขนาดเดียวจะมักจะแนะนำให้ดื่มนมอย่างเดียวไม่แนะนำให้ดื่มน้ำตามอ้าวเหรอคะเพราะว่าที่ดื่มน้ำแล้วเนี่ยเด็กก็จะท้องอิ่มก็ไม่ยอมดื่มนมนะครับคราวนี้ต้องดูด้วยครับว่าแต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับปัสสาวะสีอะไรนะครับแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าสิ่งที่เรากังวลถ้าเดิมไม่เคยบ่อยแล้วอยู่มาบ่อยเนี่ยสิ่งที่เรากังวลจะต้องดูว่าเขามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเปล่านะครับอาการอื่นที่อาจจะดูเช่นเด็กอาจจะดูซึมลงไม่ค่อยดูดนมอะไรอย่างนี้นะครับหรือมีงองแงบ้างผิดปกติเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับอันนั้นที่หนึ่งมีไข้ใช่ครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นโรคความผิดปกติทางฮอร์โมนบางอย่างแต่กำเนิดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันเด็กก็จะมักจะคุณแม่สังเกตง่ายๆถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขาสบายดีเขากินนมได้ดีน้ำหนักขึ้นดีเนี่ยแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าถ้าอายุ20วันแล้วน้ำหนักลดลงกว่าตอนแรกเกิดอีก อย่างนั้นเนี่ยถือว่าผิดปกติแล้วครับต้องรีบไปพบคุณหมอเพราะว่าต้องรักษาตั้งแต่เนิ่นๆถึงจะได้รับผลการรักษาที่ดีนะครับก็ลองดูแล้วกันครับว่าแรกเกิดน้ำหนักเท่าไหร่สมมติแรกเกิดน้ำหนัก3โลตอนนี้เหลือ2โลเนี่ยผิดปกติแน่นอนนะครับอายุ20วันเนี่ยผมคิดว่าเด็กควรจะหนักเพิ่มขึ้นมาสัก
สัก150กรัมถึง200กรัมนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับจากน้ำหนักแรกเกิดตอนแรกเกิดใช่ครับฉะนั้นถ้าไม่ได้ตามนี้เนี่ยผมว่าควรจะไปพบคุณหมอดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับนะคะแต่การดื่มนมของน้องในวัยเบบี้แบบนี้เนี่ยในวัยทารกแบบนี้อย่างที่อาจารย์นพพรบอกว่าก็จะไม่ต้องดื่มน้ำตามใช่ไหมครับซึ่งกระบวนการของร่างกายก็สามารถซึมซับเอาการรับน้ำจากนมนี่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับปกติแล้วเนี่ยคือถามว่าจะให้เลยไหมก็ถ้าให้นิดๆหน่อยๆก็โอเคครับแต่ว่าอย่าให้เยอะนะครับบางทีเราก็แค่บอกว่าเอาแค่ผ้าก๊อซชุบน้ำเช็ดปากก็พอนะครับจริงๆแล้วนมก็คืออาหารอย่างเดียวและอาหารหลักของเด็กวัยนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องทำความสะอาดช่องปากให้กับน้องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะบ่อยครั้งของเด็กวัย20วันไหมคะก็ตามปกติเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็เป็นความปกตินะคะไม่น่าจะผิดปกติเพราะว่าเด็กวัยนี้เนี่ยอาหารที่ทานส่วนใหญ่ก็คือเป็นนมซึ่งมันก็คือของเหลวก็ต้องปัสสาวะออกมานะคะก็มีกากน้อยเป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบและอีกอย่างนึงกระเพาะปัสสาวะของเด็กเล็กๆเนี่ยมันเล็กมากค่ะมีปริมาตรนิดเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นทานเพราะมีปัสสาวะนิดนึงก็จะฉี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงเดือน2เดือนแรกนี่ไม่ต้องห่วงค่ะผ้าอ้อมเตรียมไว้เลยถ้าจะใช้ผ้าอ้อมสารูเนี่ยค่ะ 2-3 โหลซักกันเอาฉีกแล้วอึอีกคือวันๆนั่งเปลี่ยนไปเถอะประมาณนั้นเห็นพูดเรื่องปัสสาวะแล้วพูดอุจจาระด้วยก็ได้เด็กที่กินนมแม่บางคนเนี่ยถ่ายวันละ10ครั้งก็มี10กว่าครั้งฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางคนจะบอกเอ๊ะท้องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเหมือนกันเลยครับหลักการเดียวกันถ้าน้ำหนักขึ้นดีส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรนะครับดูจากอันนี้เอาค่ะนะก็ให้สังเกตภาวะอื่นๆร่วมด้วยนะคะเรื่องของน้ำหนักเรื่องของอาการซึมเศร้าของน้องอาการกระจองงอแงซึมเฉยๆไม่ซึมเศร้าเพราะน้องยังเศร้าไม่เป็นซึมเฉยๆซึมไม่ดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยกระตือร้อนอย่างเงี้ยนะคะไม่เศร้าเรายังไม่เศร้าซึมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่ามีไข้อาจจะติดเชื้อได้ใช่ค่ะก็สังเกตอาการเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วน้ำหนักเนี่ยโอ้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเรียกว่าอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์เนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าผิดปกติอะไรนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคำถามที่คนที่ยังไม่ได้เป็นแม่อย่างเราเนี่ยก็ได้ความรู้ไปด้วยจริงๆคำถามพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นแม่มือใหม่ครับคือไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนในชีวิตเป็นคนแรกนี่เป็นอย่างนี้ผิดหรือเปล่าอันนี้จะกังวลไปหมดนะคะแต่ก็ถือว่าน่ารักค่ะดีแล้วค่ะประถามเข้ามาแบบนี้คนอื่นก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะฉันก็ได้เตรียมตัวเป็นคุณแม่ด้วยหวังว่าจากงานเอาละค่ะเอาไปที่อีกหนึ่งคำถามกันบ้างนะคะจากทางแฟนเพจของเราค่ะที่รามาชาแนลนะคะคุณผู้ชมถามมาว่าโอ้น่ารักค่ะบอกว่าจะมีวิธีตรวจอย่างไรเพราะคุณแม่กังวลเรื่องของโรคอ้วนกลัวว่าลูกของเราเนี่ยจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคอ้วนนะคะแสดงว่าคุณแม่ก็ทันสมัยอินเทรนด์นะคะกับยุคนี้ที่เขามีการรณรงค์นะคะเรื่องของการไม่อยากจะให้เด็กเนี่ยเข้าสู่ช่วงวัยที่เรียกว่าไม่ใช่สิเข้าสู่ภาวะโรคที่เป็นโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราจะมีแต่เด็กขาดสารอาหารใช่ไหมครับแต่เนี่ยกับตลับปัดแล้วกลายเป็นว่าเด็กมีแต่อ้วนไปหมดเลยใช่ครับจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารการกินอะไรพวกนี้นะครับค่ะก็ตรงไปตรงมาครับอ้วนหรือเปล่าคือดูจากน้ำหนักนะครับคราวนี้เนี่ยในเด็กเนี่ยจะดูส่วนสูงร่วมด้วยนะครับเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาดูด้วยกันว่าถ้าเด็กสูงขนาดนี้น้ำหนักควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีวิธีวัดว่าถ้าเกินเท่านี้ก็ถือว่าเข้าข่ายน้ำหนักเกินถ้าเกินอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นอ้วนอ้วนในเด็กเราก็จะมีอ้วนน้อยอ้วนปานกลางอ้วนมากแล้วก็อ้วนขั้นรุนแรงนะครับก็อ้วนแบบน่าสงสารอ้วนแบบรุนแรงประมาณข้างขวดซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์จำมั่มแบบกลมไปหมดรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใหญ่ๆเลยเขาก็จะมีระดับของความอ้วนอีกใช่ครับนะคะซึ่งตัวน้ำหนักกับส่วนสูงที่อาจารย์นพพรพูดถึงนี่หมายถึงตัวดัชนีมวลกายหรือเปล่าคะในเด็กวัดดัชนีมวลกายก็ได้แต่ว่าดัชนีมวลกายในเด็กมันก็แล้วแต่อายุด้วยมันก็จะยุ่งยากมันต้องไปเปิดตารางดูว่าเด็กอายุเท่านี้ดัชนีมวลกายควรจะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณแม่อยากดูง่ายๆก็ดูจากส่วนสูงกับน้ำหนักก็ได้อย่างนี้ครับถ้าส่วนสูงเราจะดูว่าเด็กสูงเท่านี้เนี่ยน้ำหนักควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกินกว่านี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์จะถือว่าอ้วนหรือว่าอ้วนมากอ้วนปานกลางอะไรก็ว่าไปค่ะเส้นรอบวงเอวใช้ได้ไหมคะในเด็กไม่ได้ค่ะเพราะเขายังไม่เติบโตเต็มที่ยังไม่มีค่ามาตรฐานที่จะกำหนดนะคะและอีกอย่างนึงก็คือไอ้ตัวกราฟที่เขาไว้พลอต
น้ำหนักส่วนสูงตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็จะพอบอกได้ว่าค่าเฉลี่ยควรจะอยู่ในช่วงโซนนี้ถ้ามันกระเด็นออกไปนอกโซนนี้มากเกินไปสูงมากเกินไปเนี่ยก็จะพอบอกได้คร่าวๆเหมือนกันว่าอาจจะเริ่มมีภาวะอ้วนแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งความใส่ใจในเรื่องของโรคอ้วนแบบนี้ของคุณแม่เนี่ยถือว่าดีไหมคะอาจารย์ดีนะคะไม่ได้เครียดไม่ได้ดูว่าเป็นเครียดเกินไปใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าโรคอ้วนนี่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ถ้าเจอว่าอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเป็นแค่อ้วนอย่างเดียวอาจจะต้องมองอย่างอื่นด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมีเริ่มมีภาวะเบาหวานต้นๆหรือเปล่า นะครับแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นนอนกรนใช่ไหมครับนอนกรนเพราะว่าพออ้วนแล้วคอก็ไขมันเยอะก็ไปอุดทางเดินหายใจใช่ไหมครับเด็กบางคนอ้วนมากๆขาโก่งก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงระวังไว้ก็ดีแล้วครับนะคะแต่ก็ต้องไปดูแลส่วนอื่นๆของคุณลูกด้วยนะคะกลัวอ้วนกลัวอ้วนแต่บอกว่าใจดีให้ทานอาหารให้ทานขนมแบบไม่บรรยะบรรยางนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะส่วนใหญ่พ่อแม่ใจอ่อนใช่พอลูกร้องอยากกินอันนี้อยากกินอันนั้นเราก็จะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะอดไม่ได้รู้สึกว่าการไม่ให้ลูกกินเป็นบาปอย่างนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะบอกว่ายิ่งชอบอะไรก็จะยิ่งซื้อตุนไว้เต็มตู้เย็นเลยชอบน้ำขวดโอ้โหเพียบไปหมดชอบขนมกรุบกรอบพิซซ่าอย่างนี้ใช่ชอบไก่ทอดเนี้ยก็สรรหาใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของโภชนาการด้วยเรื่องของการออกกำลังกายมีกิจกรรมทางกายด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าให้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอกันเขาเรียกว่า association กันเลยนะครับเด็กที่อ้วนเนี่ยย้อนกลับไปหาส่วนใหญ่จะเป็นติดเกมใช่ไหมคะนั่งอยู่เฉยๆใช้มืออย่างเดียวติด iPad ติดคอมใช่เพราะว่าพอเล่นเกมไปก็ข้างๆก็จะมีอ่ะสแน็คมีขนมขบเคี้ยวอย่างนี้อีกครับติดทีวีใช่การติดเกมติดทีวีอันหนึ่งก็คือทำให้ลดโอกาสในการใช้มีพลังงานไปออกกำลังกายที่สองก็คือมักจะมีขนมกินไปด้วยขณะดูทีวีหรือว่าขณะเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณพ่อแม่จะต้องดูจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่กังวลเรื่องอ้วนอย่างเดียวจะต้องดูปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็กอ้วนด้วยค่ะเอาละค่ะก็นี่แหละค่ะคุณแม่ที่เรียกว่าเฝ้าระวังเรื่องของโรคอ้วนเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องไปดูอย่างละเอียดด้วยนะคะว่าการดูแลเรื่องของโภชนาการของลูกเป็นอย่างไรเรื่องของการที่จะให้กิจกรรมทางกายของลูกเนี่ยมีเพียงพอหรือยังนะคะนี่ก็ทำให้เกิดความสมดุลในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยจริงๆการดูแลเด็กอ้วนเนี่ยจะต้องเป็นการดูแลทั้งครอบครัวใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ว่าทำแค่คุณแม่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่ลูกคนเดียวด้วยส่วนใหญ่จะบอกทำไมแกต้องกินทำไมแกไม่ออกกำลังคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็นอนนั่งนอนกินอยู่หน้าทีวีกันอย่างแล้วจะไปสั่งให้ลูกไม่กินไม่ให้ออกกำลังคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องปรับทั้งครอบครัวนะคะค่ะนะต้องเป็นพฤติกรรมหมู่ที่ครอบครัวจะต้องประสานมือร่วมกันในต่างประเทศเขาก็จะแบบมีแคมเปญออกมาว่าคุณทำยังไงลูกก็จะทำอย่างนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นลองดูที่ตัวคุณซิที่บอกว่าลูกอ้วนเนี่ยมาจากตัวคุณหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะอะไรค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จันทพรพูดถึงเรื่องของการนอนกรนนะคะคำถามของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยก็ถามเรื่องของภาวะการมีเสียงคล้ายๆกับเสียงวิ่งเสียงกรนนี่แหละค่ะในขณะที่ลูกนอนนะคะแต่ว่าคุณลูกเนี่ยตอนนี้อายุเพียงแค่1เดือนกับ13วันเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ปรากฏว่าลูกจะหายใจแรงมีเสียงวีดนะคะแล้วก็เหมือนมีเสมหะแต่เฉพาะในตอนนอนเท่านั้นนะคะสาเหตุมาจากอะไรแล้วจะหายหรือเปล่าคะตอนนี้กลุ้มใจมากๆเลยค่ะคุณหมออืมคืออันต้องดูนิดนึงว่าที่เขานอนกรนเสียงวีดเนี่ยมันเป็นตลอดเวลาหรือว่าเป็นพักๆนะครับแล้วก็อาจจะสังเกตดูว่าเวลาเขานอนเนี่ยมีอาการเขียวหรือเปล่าดูจากริมฝีปากดูคล้ำลงอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีก็แสดงว่าจะเป็นเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ว่าหลอดลมของเด็กเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอนะครับเวลานอนเนี่ยมันก็อาจจะถูกอายุวะบริเวณคอเนี่ยมันกดทับนะครับมันก็เลยเกิดอาการตีบก็เลยเกิดเสียงขึ้นมาคุณแม่ลองเทสง่ายๆก็ได้ครับสมมติจับลูกนอนคว่ำนะครับอาการมันจะดีขึ้นนะครับถ้านอนเป็นช่วงนอนหงายแล้วนอนคว่ำดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติบอกว่าก่อนหน้านี้ดีมาตลอดเลยแล้วเพิ่งมาเป็นตอนนี้จะต้องดูว่าเป็นหวัดหรือมีการติดเชื้ออยู่ในทางเดินหายใจหรือเปล่าครับก็อาจจะมีเสมหะ
เกิดการตีบแค่ของทางเดินหายใจแล้วก็เกิดเสียงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมานานแล้วไม่ได้เป็นเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดจากการที่หลอดลมมันยังไม่แข็งแรงซึ่งถ้าเป็นภาวะนี้จริงเนี่ยส่วนใหญ่หลังจาก2ขวบไปแล้วก็จะหายนะครับก็ต้องลองดูนิดนึงว่าเป็นจากอะไรอีกอันนึงที่อาจจะพบได้แต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คือเด็กนอนกรนจากการที่มีเริ่มมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตสาเหตุอันนึงที่พบบ่อยก็คือแพ้นมวัวนะครับสมัยนี้เด็กแพ้นมวัวเยอะมากนะคะอาจารย์ก็ต้องไปดูนิดนึงว่าเป็นหลังจากเปลี่ยนนมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับนะคะซึ่งสาเหตุการแพ้นมวัวเนี่ยก็จะมาจากที่คุณแม่ตอนตั้งครรภ์ดื่มนมวัวเยอะๆด้วยใช่มั้ยคะก็มีส่วนเกี่ยวแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยเช่นพันธุกรรมอาจจะเป็นของตัวน้องเองอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วคุณแม่ก็ลองสังเกตตามที่อาจารย์นพรแนะนำนะคะและนี่ก็เป็นคำถามนะคะจากแฟนเพจของเรานั่นเองค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเปิดสายสดรับสายปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกันต่อนะคะ023547104-5วันนี้ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็วัยรุ่นหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสวทั้งหลายค่ะโทรมาปรึกษาอาจารย์เอิงก็ได้นะคะไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะกลับมาอีกครั้งวาไรตี้ดังจากอเมริกาเดอะด็อกเตอร์ผมชื่อจัสตินอายุ32ปีและผ่าศัลยกรรมมาแล้ว90ครั้งเขาจะหยุดไหมและโรค2ชนิดที่น้ำมันมะพร้าว1คำช่วยป้องกันได้โอ้โหได้เวลาแล้วแค่นี้มันดื้อมากๆแล้วก็ยากที่จะรักษานั่นเองล่ะค่ะทั้งหมดนี้ใน The Doctors Doctor Give me the news ติดตามได้ทาง Rama Channelภูวิชั่น24และ29จักรยานสุขภาพมิตรภาพและความสนุกสนานพบกันได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยขอเชิญนักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่น้องเล็กน้องใหญ่เข้าร่วมโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lamachannel.tv หรือโทร092-893-4665ติดตามเรื่องราวภาพยนตร์ก้องโลกนี้ได้ในรายการมอปกรณ์ออนทัวร์22กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมงตรงทาง Drama Channelกลับมารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวค่ะกับรายการพบหมอรามาของเรานะคะ02-354-7104-5เรายังเปิดสายสดตรงนะคะที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะสามารถ
ยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะคะวันนี้เราเน้นกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะเอาล่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมค่ะที่ฝากผ่านทีมงานของเรามาลังไมนะคะคุณวิวัฒน์จากกรุงเทพนั่นเองค่ะแฟนรายการประจำของเรานะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอายุ11ขวบค่ะเป็นเชื้อราที่ร่มผ้าแล้วก็ง่ามเท้านะคะใช้ยาที่ซื้อมาจากร้านขายยาชื่อทางด้านทางการค้าเนี่ยแอบบอกนิดนึงก็แล้วกันนะคะคาเนสเทนนะคะใช้มา1อาทิตย์แล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่กับเด็กวัย11ขวบค่ะอาจารย์ค่ะโรคเชื้อราในร่มผ้านะคะคือยานี้เป็นคงเป็นยาทาไม่ใช่ยารับประทานนะคะแล้วก็การที่ทาบริเวณผิวหนังเฉพาะที่เนี่ยก็โอกาสในการดูดซึมยาเนี่ยมันน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากังวลเกี่ยวกับผลเรื่องการดูดซึมแล้วจะเป็นอันตรายต่อตับต่อไตเนี่ยคงไม่มีค่ะแต่เพียงแต่ว่าเชื้อราพวกนี้เนี่ยจะเป็นเชื้อราที่ต้องอาศัยการรักษาที่นานพอสมควรด้วยนะคะโดยเฉพาะเชื้อราตรงในบริเวณลำตัวหรือง่ามนิ้วเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องทายาต่อเนื่องสัก 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้มันเหมือนกำจัดเชื้อราได้หมดไม่ใช่ว่าพอเริ่มคันหายเห็นผื่นเล็กลงหรือมองไม่เห็นแล้วก็หยุดเร็วเกินไปมันก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาใหม่เพราะมันยังกำจัดเชื้อได้ไม่หมดนะคะและอีกอันนึงเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เชื้อราเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกเช่นพวกเหงื่อนะคะหรือคือใส่เสื้อที่เปียกชื้นเหงื่อแล้วก็แบบไม่เปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะความอับชื้นความสกปรกทั้งหลายนะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเปลี่ยนเสื้อเวลาเปลี่ยนเสื้อเล่นกีฬาค่ะแล้วรองเท้าถุงเท้าซักตากแดดนะคะพยายามเปลี่ยนคู่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันเริ่มชื้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอาจารย์พอมีอะไรจะเสริมไหมคะก็เห็นด้วยนะครับว่าคือปฏิยาทาพวกนี้บางคนทาเป็นเดือนก็ไม่มีอันตรายอะไรนะครับไม่มีผลข้างเคียงถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กวัย11ขวบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะครับก็ถ้าทาอย่างถูกวิธีนะครับไม่ใช่แบบทาสนาเตอร์อะไรเงี้ยคงจะอย่างถูกวิธีอาจารย์ต้องแนะนำมาแล้วค่ะว่าต้องทายังไงส่วนใหญ่เราจะทาหลังอาบน้ำนะครับวันละ2ครั้งไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็ทาแค่บางๆไม่ต้องกลัวว่าโอ้อยากให้หายเร็วๆยิ่งทาเยอะๆจะได้ทาเป็นก้อนเลยเป็นผีเขาเปลืองๆซะเปล่าๆทาบางๆก็พอแล้วก็ไม่เกินเวลา2ครั้งอาจจะหลังอาบน้ำเช้ากับหลังจากที่อาบน้ำตอนช่วงเย็นแล้วก็ทาไปได้นะคะซึ่งก็ใช้ต่อเนื่องไปก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะเอาละค่ะก็ตอบคำถามคุณนิวัฒน์เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาที่หน้าไมค์ของเราก็ได้นะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์หมอของเราค่ะโทรเข้ามาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์เราก็ขึ้นให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่เมื่อกี้เราติดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของพายุหิมะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์คะอาจจะได้ยินข่าวนะคะว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของเหตุการณ์หิมะที่ถล่มในครั้งนี้ทั้งที่จากทางฝั่งของสหรัฐด้วยทางฝั่งของญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ว่านะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวสำหรับผู้ชมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อธุระอะไรต่างๆในที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับอาจารย์กันไปดูภาพกันสักหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหิมะถล่มหรือว่าหิมะที่ตกหนักๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้มันส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างนะคะบางพื้นที่นี่บอกว่าหนามากกว่าระดับ1ฟุตอีกนะคะอาจารย์โอ้โหนะคะก็แทบจะเดินทางกันไม่ได้ละค่ะนะฮะรถรา นี่ก็ลำบากนะฮะโอ้แต่ว่าประเทศที่เขามีหิมะนี่เขาอยู่กันยังไงนะคะอาจารย์บ้านเราไม่มีหิมะสักทีอยากจะให้มีบ้าง ดีไหมคะแต่ว่าอย่าหนักแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะปรับรับกับอุณหภูมิต่ำๆแบบนี้ได้ทุกคนไหมคะหรือว่าเฉพาะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แบบนี้เขาก็จะรับได้มากกว่าเราแบบนี้หรือเปล่าคะจริงๆมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับอุณหภูมิเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแปรปรวนได้มากร้อนมากก็ไม่ได้เย็นมากก็ไม่ได้จะไม่เหมือนพวกสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะที่อุณหภูมิมันเขาเรียกสัตว์เลือดเย็นนะขึ้นบกขึ้นน้ำใช่ค่ะอย่างนั้นจะเป็นไงคะอาจารย์พวกนี้ก็จะโอ้โหจะหนาวมากก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ร่างกายอบอุ่นมีการลดอุณหภูมิเมื่ออากาศหนาวเย็นมากขนาดนี้ก็ทำให้ความร้อนยังอยู่ในร่างกายให้สามารถสูญควบคุมอุณหภูมิยังควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ลดต่ำลงไปตามสิ่งแวดล้อมได้นะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่
ที่ต้องว่าทำยังไงนะคะเครื่องกันหนาวต้องพร้อมนะคะก็คือหนาวจัดขนาดนี้อุณหภูมิติดลบเนี่ยเพราะหิมะตกใช่ไหมคะแต่ดูชาวญี่ปุ่นเขานี่บางท่านนี่ไม่ต้องสวมหมวกถ้าเป็นคนไทยไปนะคะจะพร็อพเยอะมากกว่านี้อันนั้นคือเป็นเพราะว่าเราอยากจะได้มีโอกาสใช้เสื้อหนาวด้วยไม่ใช่แต่ดูเหมือนเขาแบบจะชินด้วยไหมคะอาจารย์คะก็คงเขาคงจะปรับสภาพร่างกายให้รับกับอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งค่ะไม่ใส่อะไรเลยในภาวะที่หิมะตกแต่เขาออกแรงนะคะเกมคือตอนออกแรงเนี่ยร่างกายเราจะสร้างความร้อนขึ้นมันก็ทำให้เราสามารถทนต่ออากาศหนาวเย็นภายนอกได้แต่ท่านยืนอยู่เฉยๆนี่อาจจะเป็นตุ๊กตาหิมะไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้ทำงานอะไรแบบหนุ่มเมื่อกี้นี่นะคะอาจารย์คะแล้วก็ไม่ได้ใส่อุปกรณ์กันหนาวไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อโค้ทต่างๆเนี่ยไม่ใส่ถุงเท้าเราจะสามารถอยู่ในภาวะที่อากาศหนาวเย็นแบบนั้นได้นานไหมคะหรือว่ามีโอกาสจะเสียชีวิตได้เลยไหมคะมีโอกาสเสียชีวิตค่ะขนาดคนไทยก็ยังมีหนาวตายนะช่วงที่อากาศเย็นๆ นะคะขนาดบ้านเราไม่หิมะตกไม่ถึงลบเลยด้วยซ้ำที่ภาคเหนือจะได้ยินข่าวบ่อยมากค่ะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คะจนถึงทำให้เสียชีวิตก็คือภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงมากไม่สามารถตัวที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงระดับอุณหภูมิปกติไว้ทำงานไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆหัวใจก็จะเต้นช้าลงเต้นผิดจังหวะหยุดเต้นการหายใจก็จะช้าลงนะคะแล้วก็หยุดหายใจแล้วก็ไม่รวมจนถึงอวัยวะตึกอื่นๆที่มันก็จะหยุดการทำงานไปเมื่ออุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะก็จะเป็นคนที่สร้างความร้อนออกมาในร่างกายได้น้อยกว่าในวัยอื่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ยินข่าวว่ามีผู้สูงวัยขึ้นนอนเสียชีวิตไปเลยใช่ค่ะแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์บ่อยครั้งมากส่วนเด็กๆนะคะอาจารย์นพกรเขาจะรับกับอุณหภูมิหนาวๆแบบนี้เนี่ยได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ด้วยไหมคะก็ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเป็นเด็กเล็กๆอะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยถ้าลองดูเนี่ยตัวเล็กนะครับพื้นที่ผิวกายเนี่ยต่อน้ำหนักเขาจะเมื่อเทียบแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าผู้ใหญ่หมายความว่าสมมุติน้ำหนักเท่ากันเด็กเล็กเนี่ยจะมีพื้นที่ผิวกายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอพื้นที่ผิวกายมากกว่าหมายความว่าไงหมายความว่ามีโอกาสสูญเสียความร้อนได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเด็กเล็กเนี่ยอาจจะต้องถ้าอยู่ในอากาศจำเป็นต้องพาน้องไปที่อย่างนี้เนี่ยจะต้องคุมให้เยอะที่สุดที่จะทำได้เลยครับนะคะมีหมวกใส่หมวกมีหน้ากากปิดจมูกก็ปิดไปเลยนะคะเพราะว่าเทคนิคส่วนตัวเนี่ยพกไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะเจ้าหน้ากากที่เอาไว้กันหวัดกันติดเชื้อโรคนะคะเอาไปช่วยให้เกิดความอบอุ่นที่บริเวณจมูกได้เพราะว่าปกติไปแล้วโอ้จมูกนี่จะเย็นจนแบบไม่ไหวเลยเพราะว่าลมหายใจออกของเราเนี่ยมันจะมีความร้อนออกมาด้วยแล้วพอคุณเกมปิดจมูกไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะความร้อนมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ในอบอุ่นอยู่ในนั้นจะอบอุ่นอยู่ในผ้าปิดอันนั้นแล้วก็คือภาวะที่จมูกเนี่ยมันเย็นจัดหรือหูเย็นจัดเนี่ยมันก็จะเป็นอวัยวะที่ขาดเลือดไปเลี้ยงบางทีหลุดไปเลยนะคะเนื้อเนี่ยค่ะค่ะหรือปลายนิ้วเท้าจมูกกลับมาคืออวัยวะส่วนปลายทั้งหลายนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลายของเส้นเลือดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่มันเกิดความเย็นจัดจนเส้นเลือดมันหดตัวจนไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนื้อบริเวณนั้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า frostbite หิมะกัดเลยก็ตามเนื้อหลุดไปเลยค่ะหลุดเป็นก้อนจมูกหลุดไม่รู้ตัวนี่คุณเกมปิดบังไว้ดีนะคะจมูกยังสวยเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมยังกลับมามีจมูกค่อยยังชั่วไม่ยังกลับมามีชีวิตได้นะคะเพราะว่าจริงๆในที่อาจารย์บอกนะคะว่าอุปกรณ์กันหนาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ได้คุ้นชินกับสภาพอากาศเนี่ยนะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้เยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่าโอ้ใส่เสื้อบางทีสี่ชั้นก็มีนะคะอาจารย์ลองจอนข้างในเสื้อกันหนาวปกติเสื้อที่ใส่ให้อุ่นเนี่ยจริงๆมันมีสเต็ปในการใส่ใช่ไหมคะยังไงคะอาจารย์คะก็ต้องเป็นชั้นในที่เรียกว่าลองจอนก็คือแขนยาวขายาวแล้วมันก็ต้องกระชับตัวด้วยแนบติดใช่เพื่อไม่ให้ความร้อนออกมาคือไม่ใช่ว่ากูอึดอัดใส่หลวมๆไม่ดีควรจะใส่ให้แนบตัวจะได้เก็บความร้อนชั้นแรกที่ติดกับเนื้อไม่รวมชั้นในอันชั้นในยังใส่ไว้นั่นแหละนะคะใส่ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกเริ่มต้นที่ลองจอนไม่ใส่ชั้นในเลยโอ้เดี๋ยวจะหลงเหลงโรเร่ไปอาจลองจอนแล้วอะไรต่อคะอาจารย์ชั้นต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นชั้นที่เก็บความร้อนได้ดีอย่างเช่นพวก
ขนสัตว์หรือเรียกว่าบูอะไรพวกนี้ค่ะที่เอามาทอเป็นผ้าค่ะนะคะมันก็จะยิ่งเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายเราได้อีกนะคะแล้วถ้าหนาวจัดขึ้นไปอีกบางคนอาจจะใส่ไหมพรมเพิ่มนะคะแต่ที่สำคัญคือต้องมีขนเป็ดด้วยเจ้าขนเป็ดเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ให้อากาศข้างนอกทะลุเข้าไปภายในใช่ไหมคะอุ่นมากเลยนะคะขนาดเป็ดหนาวยังว่ายน้ำได้คิดดูสิว่ามันกันความหนาวได้ขนาดไหนกันน้ำกันลมต้องกันลมกันความเย็นอากาศเย็นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีขนเป็ดได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะยอมเรียกว่าอ้วนๆหน่อยเพราะว่าเสื้อขนเป็ดมันจะพองๆหน่อยใช่ไหมคะอาจารย์คะก็จะได้ดูเป็นเทรนด์หน้าหนาวกันไปนะคะก็นี่แหละค่ะเอาเป็นการเตรียมตัวนะคะชั้นสุดท้ายยังมีอีกเหรอคะอาจารย์ขนเป็ดกันลมค่ะกันลมใช่ค่ะเพราะว่าเคยสังเกตไหมคะบางทีเราหนาวเพราะลมมันพัดนะจริงๆๆเราจะต้องมีเสื้อชั้นสุดท้ายนี่เอาไว้กันลมยิ่งกันน้ำได้ยิ่งดีเพราะบางทีหิมะมันตกใช่ไหมคะมันก็พอมันโดนกระทบความร้อนมันก็จะกลายเป็นน้ำเงี้ยเพราะฉะนั้นชั้นสุดท้ายนี่ต้องเป็นชั้นที่กันน้ำกันลมได้ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผ้าที่เป็นวัสดุพิเศษที่เคลือบสารกันน้ำกันลมได้นะคะนี่แหละค่ะก็จะได้เรียกว่าไม่มีปัญหาทางด้านของสุขภาพนะคะเวลาที่เราเดินทางไปในเมืองหนาวๆแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาสุขภาพก็อาจจะต้องเตรียมหยกยาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์นพรยาปฏิโรคประจำตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะครับก็แล้วแต่ว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าก็ต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยเวลาเจออากาศเย็นอาจจะกำเริบขึ้นมาได้จะต้องมียาพ่นนะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เป็นหอบหืดอยู่อาจจะต้องมียาพ่นติดตัวไว้นะครับอย่าให้ขาดนะคะนะคะส่วนอื่นๆก็นี่แหละค่ะพร็อพอยากจะสวยอยากจะอุ่นกันตรงไหนเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะคะอาจารย์อยากจะมีมาสก์เป็นหน้ายิ้มอยากจะมีหูที่ปิดหูใช่ๆมันแบบว่าเป็นลูกกลมๆนะแล้วก็ดูน่ารักแบ๊วๆแต่จริงๆมันก็ต้องใช้นะถ้ามันหนาวมากเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่หมวกคลุมอีกทีนึงเลยนะคะรองเท้าก็บางท่านก็จะเห็นว่าจะใส่เป็นลักษณะของเท้าบูทขึ้นมาสูงๆนะคะเพื่อให้มีความอบอุ่นภายในก็อาจจะมีวูลหรือว่ามีขนสัตว์เพิ่มเข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะว่าเท้านี่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญก็ต้องเรียกว่าเหยียบกับหิมะอะไรต่างๆนานาลงไปเนี่ยก็ต้องดูแลรองเท้าลุยหิมะเนาะที่มันเป็นบูทกันน้ำแล้วก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไปเจอภาวะกระทันหันหิมะอาจจะตกกระทันหันนะคะตกหนักมากเลยแล้วอยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะก็นี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพสามารถที่จะไปช้อปปิ้งได้อันนี้แนะนำช้อปปิ้งต่อ ใช่ไหมคะเราก็เลยจะปิดท้ายเลยนะที่เพราะว่าคุณเกมเพิ่งไปช้อปมาตอนปีใหม่ค่ะที่ญี่ปุ่นใช่ใช่แล้วค่ะซึ่งก็เลยมีปัญหาสุขภาพกลับมาเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าช้อปแล้วเครียดมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะเครียดเงินละลายหายซับไปนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของปวดแข้งปวดขาน่องโป่งนี่อีกอย่างนึงเลือดคอร์ดอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะสำหรับนักช้อปแต่ว่าแอบบอกแหล่งช้อปปิ้งดีๆนะสำหรับใครที่เป็นคุณสาวที่อยากจะไปซื้อกระเป๋าแบบแบรนด์เนมสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ไม่ได้แนะนำว่าทุกคนจะต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็เอาเป็นว่าทัวร์เขาแนะนำมาเนี่ยเราก็เลยขอไปดูสักนิดนึงนะคะก็ย่านชินจูกุนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมขายสินค้าแบรนด์เนมพวกแบรนด์จากยุโรปต่างๆนี่แหละนะคะเป็นมือสองเลยค่ะคุณผู้ชมถูกมากๆถูกที่สุดเลยแต่มือสองสภาพเหมือนใหม่ใช่ไหมคะสภาพเหมือนใหม่อยากเห็นก็มาดูที่ลามาชาแนลได้ขายต่ออุ้ยใจโปรโมทกันไปซะทีเดียวไม่นะคะก็นี่แหละค่ะแนะนำเรื่องของสุขภาพแล้วก็เลยแนะนำเรื่องของคลินิกทั่วไปแหล่งช้อปปิ้งให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะอ่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะจากแฟนเพจของเราแต่ว่าระหว่างนี้ฟังญี่ปุ่นเพลินๆฟังหิมะเพลินๆเนี่ยนะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากจะปรึกษาเรื่องของหิมะก็ดีๆตอบใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าเกิดเขาโทรมาปรึกษาว่าเอ๊ะแล้วตำแหน่งร้านอยู่ตรงไหนนี่ให้คุณเกมบอกได้หลังใหม่ได้เลยค่ะอาจารย์บอกชื่อร้านได้ด้วยนะใครที่อยากรู้เนี่ยโทรมาได้นะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพก็ถามอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอ่ะไปที่คำถามเรื่องราวของโรค SLE ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านนี้ถามมาว่าเพิ่งจะตรวจพบว่าคุณลูกค่ะเป็นโรค SLE ตอนนี้12ขวบแล้วนะคะจะมีวิธีการดูแลลูกอย่างไรดีโอ้วัย12ขวบก็เจอแล้วว่าเป็นโรค SLE จริงๆโรคนี้เนี่ยมักจะเกิดกับวัยไหนเป็นพิเศษไหมคะจ๊ะหรือว่าเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยคะก็ส่วนใหญ่เรามันจะคุ้นเคยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ในเด็กเดี๋ยวนี้เราก็เจอมากขึ้นนะครับเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มีนะครับแต่ว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นช่วงที่พบบ่อย
เขากำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะค่ะ12ขวบ SLE อย่างที่บอกคือมันเป็นการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายอาจจะมีได้หลายระบบนะครับในเด็กส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ไตนะคะไตอักเสบนะครับอาจจะมีภาวะอื่นเช่นซีดหรือว่ามีอาการทางระบบประสาทด้วยแต่ก็พบน้อยส่วนใหญ่จะเป็นที่ไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคือต้องกินยากดภูมินะฮะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พอกินยากดภูมิแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเหมือนอ่อนแอลงก็จะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องอันที่1กินยาตามหมอสั่งติดตามอย่างสม่ำเสมอที่3ก็คือต้องระวังอย่าไปติดเชื้อเพิ่มมานะครับผมว่าคงเป็นลุยหิมะไม่ไหวอะครับถ้าอย่างนั้น ถ้ากินยากดภูมิ คุณแม่ก็อาจจะต้องวางแผนไปเที่ยวที่อื่นในเมืองไทยก็ได้นะใช่ครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเพราะว่าจะรับเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายสังเกตว่าคนไข้ในกลุ่มนี้เวลามาตรวจเนี่ยจะมีผ้าปิดปากตลอดเวลานะคะเพราะว่าจะมีโอกาสรับเชื้อโรคในโรงพยาบาลจากคนอื่นได้ง่ายด้วยมีโอกาสจะหายไหมคะอาจารย์น้องยังวัยเด็กอยู่เลยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ผมบอกได้เลยว่าถ้ากินยาตรงตามที่หมอสั่งนะครับดูแลปฏิบัติตัวดีเนี่ยโรคก็จะสงบได้นะครับที่ใช้คำว่าสงบเพราะว่าบางคนเนี่ยสงบนานจนเหมือนหายขาดแต่ว่าวันดีคือร่างจะแบบกำเริบขึ้นมาอีกแต่บางคนก็สงบนานไปก็มีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางการรักษาโรคนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมคิดว่าคนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออย่างเดียวว่ากินยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาอะไรไม่ทราบว่าผู้ใหญ่นี่เราก็ดูแลทำนองเดียวกันใช่ไหมครับทำนองเดียวกันค่ะก็คือเน้นเรื่องการให้ยาแล้วก็การควบคุมโรคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกลัวแดดอย่างกับแวมไพร์นะคะก็คือเหมือนแดดเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้โรคกำเริบได้เพราะฉะนั้นก็คือแนะนำผู้ป่วยโรคนี้ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดโอ้โหนะคะคือถ้าจะต้องไปเผชิญก็อาจจะต้องป้องกันการป้องกันแสงแดดนะคะเสื้อผ้าเลยอะไรเงี้ยค่ะก็บางคนก็ถือร่มก็มีนะคะน่าเห็นใจจังเลยนะคะเป็นแวมไพร์ออกได้เฉพาะกลางคืนทีนี้เที่ยวหนักเลยเอาไม่ใช่ไม่ได้เราต้องดูแลเรื่องของภูมิที่ต่ำของเราด้วยนะคะแต่จริงๆสาเหตุของการเกิดโรคนี้มันมีสาเหตุไหมคะคือเขายังไม่ทราบสาเหตุแบบเจาะจงว่าเป็นตัวนี้มันอาจจะเป็นหลายปัจจัยร่วมกันนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนนะคะแล้วก็บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อร่วมด้วยอะไรอย่างนี้นะคะปัจจุบันก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนนะคะแต่เขาเชื่อว่าเป็นหลายปัจจัยร่วมกันนะครับก็ถึงแม้ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยก็มีวิธีการในการดูแลอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกไปนะคะมีเคล็ดลับหลากหลายเรื่องทีเดียวนะคะเอาละค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในช่องปากนะคะเพราะว่าคุณแม่ถามมาว่าน้องเนี่ยเป็นแผลในช่องปากเกิดจากการนำของเล่นที่ถืออยู่เนี่ยเข้าไปในปากนะคะก็เลยทำให้เขามีแผลแล้วก็ร้องไห้โยเยค่ะจะมีวิธีการลดอาการเจ็บหรือว่ารักษาแผลในปากลูกได้อย่างไรเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ก็อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าตกลงจะดูแลแผลในปากของลูกยังไงดีไม่ได้บอกวัยมาด้วยนะคะว่าอายุวัยเท่าไหร่คิดว่าคงจะเป็นเด็กต่อแต่มั้งครับถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาของเล่นเข้าปากนะครับก็จริงๆมันก็จะมีเชื้อไวรัสบางอย่างอย่างที่ได้ยินคุ้นหูหมายก็คือไอ้มือเท้าปากนะครับมันก็ติดต่อทางการสัมผัสทางน้ำลายอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเวลามันเกิดระบาดในสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยเพราะว่าของเล่นชิ้นนึงไม่รู้กี่ปากก็ไม่รู้องค์ทุกคนแล้วมันก็เกิดการระบาดได้ง่ายคราวนี้การรักษาส่วนใหญ่ก็คือรักษาตามอาการมันยังไม่มียาแบบต้านไวรัสไปเฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่ก็กินอาหารอ่อนๆนะครับเพราะว่ากินแข็งเขาก็ไม่ยอมกลืนใช่ไหมครับกินอาหารอ่อนๆบางคนก็แนะนำไอศกรีมนะครับน้ำแข็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นมากเนี่ยบางทีเราก็มียาชายาชาไม่ใช่ยาชาฉีดนะครับเป็นแบบพ่นหรือทาพ่นได้ครับก็อาจจะทำให้เขาเจ็บน้อยลงกินอาหารได้แล้วเป็นสัก 3-5 วันส่วนใหญ่ก็จะหายดีนะครับพอหายแล้วก็อย่ารับเชื้อใหม่นะคะบางทีอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยครับล้างมือบ่อยๆนะครับเช่นเปลี่ยนผ้าอ้อมอุ้มน้องอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วก็ล้างมือสักนิดนึงก่อนที่จะไปจับเด็กคนอื่นนะครับแล้วก็ของเล่นถ้าเด็กคนนึงเล่นแล้วมันเปื้อนน้ำลายก็ไปล้างสบู่น้ำล้างน้ำสบู่ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งไม่รู้ว่าสถานเลี้ยงเด็กของเรานี่จะสามารถล้างได้ตลอดหรือเปล่านะคะอาจารย์แต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยวันละ2ครั้งก็ยังดีสมมติพักเที่ยงนะครับแล้วก็หลังจากที่เด็กกลับบ้านแล้วก็อีกสักรอบนึงก็ช่วยได้นะคะยินดีกว่าไม่ทำเลยนะครับเพราะว่าหลานที่บ้านเนี่ย
เป็นหวัดเหมือนเป็นโรคเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขาอะค่ะใช่ไหมเป็นหวัดตลอดจนตั้งแต่ช่วงเข้าโรงเรียนนี่แหละค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟึดฟัดจามตลอดเวลาเลยก็คงจะไปรับเชื้อมาจากการแลกเปลี่ยนของเพื่อนๆด้วยกันนี่แหละนะคะไม่คนใดคนหนึ่งเป็นอีกคนนึงก็เป็นก็ติดเชื้อกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ด้วยที่ไม่ควรส่งลูกที่ไม่สบายไปโรงเรียนอ๋อใช่คือถ้าเป็นโรงเรียนที่มีความคุมเรื่องพวกนี้เข้มงวดเนี่ยเขาจะมีการวัดไข้เลยนะคะเด็กเป็นไข้ไม่ต้องเอาเขาเข้าเรียนให้พ่อแม่เอากลับบ้านตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยเหรอคะใช่ค่ะจิ้มเลยใช่อาจจะมีพยาบาลหรือคนที่คอยวัดโดยเฉพาะก็ดีนะคะเพื่อเป็นลดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่คนอื่นคือมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส่วนหนึ่งเนาะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็แบบส่งไปโรงเรียนเพราะว่าฉันจะได้มีเวลาไปทำงานหาคนเลี้ยงดูไม่ได้หรือว่าเสียดายค่าเรียนหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะก็จะแบบพยายามยัดเยียดลูกไปโรงเรียนแม้ว่าจะป่วยก็ตามคือถ้ามันไม่หยอดน้ำข้าวต้มก็ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเลี้ยงอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเมื่อไหร่เด็กป่วยควรจะเก็บไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันการกระจายโรคไปสู่เด็กคนอื่นนะคะแล้วโดยเฉพาะประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตนะดูการ์ตูนหรือเห็นคนญี่ปุ่นก็ตามจะเด็กจะผู้ใหญ่เขาจะมีผ้าปิดปากนะคะเมื่อไหร่ที่เขาเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยเขารับผิดชอบกับสังคมอะค่ะเขาจะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นเด็กเขาจะเรียนรู้ที่จะต้องปิดปากตลอดเวลาเขาไม่สบายเขามีผ้าผืนเล็กๆออกแบบลายการ์ตูนโดยเฉพาะแปะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ไปไอจามพ่นใส่คนอื่นบ้านเราก็จะเป็นกระแสเป็นพักๆนะคะอาจารย์ตอนที่มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะระบาดก็จะมาปิดกันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอซาซาไปแล้วบ้านเราก็ลืมพกเก็บไว้ที่บ้านจะเป็นห่วงเป็นหวัดจำทีนึงกระเด็นไปประมาณ5เมตรแล้วแบบขาดน้ำลายถุยเสมหะตามท้องถนนอะไรอย่างงี้อีกนะก็แบบกระจายกันหมดตัวของท่านเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยที่อาจารย์เอิงบอกนะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าเห็นน้องไม่สบายนะคะก็จะดูแลอยู่ที่บ้านน้องจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้กับเด็กๆคนอื่นนะคะก็ลองพิจารณาดูกันละกันนะคะเอาละค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องต่อเนื่องกันมากับคำถามของคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเอาของเล่นเข้าปากของคุณลูกแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยคุณแม่ถามว่าคุณลูกเนี่ยชอบเอามือเข้าปากคนนี้สงสัยจะเอาเข้าไปทั้งมือนะปกติเด็กจะเอาเข้าไปเฉพาะนิ้วโป้งใช่ไหมคะจะดูดนิ้วอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเหมือนกับเคสนี้เนี่ยจะเอาเข้าไปทั้งมือเลยแหละค่ะแล้วก็เวลาเผลอๆเพลินๆหันไปดูลูกอีกทีนึงเอาเข้าไปอีกแล้วนะคะก็จะพยายามเอาออกมาตอนนี้เนี่ยลูกอายุ2ขวบแล้วค่ะคุณแม่ก็เลยถามว่าจะมีวิธีการในการแก้ไขยังไงได้บ้างค่ะอาจารย์จริงๆแล้วที่เด็กเอามือเข้าปากนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอันที่หนึ่งไม่รู้จะทำอะไรการกินกินนอนนอนไม่รู้ทำอะไรเอามือเข้าไปกินเพราะสมัยตอนเขาเด็กๆเนี่ยคือเขาดูดนมใช่ไหมครับก็คือปากเขาก็จะไม่ว่างไม่ว่างตลอดเวลาแล้วพอดีพอโตขึ้นมีกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นเขาอาจจะยังติดนิสัยอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองขวบนี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดปกติผิดปกตินะครับก็อาจจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาการของเขาซึ่งโตขึ้นอาจจะหายเองได้คราวนี้เมื่อกี้เห็นมีบอกว่ามักจะเอาดึงออกอันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยแนะนำพอเราเห็นลูกเอามือเข้าปากแล้วดึงออกเนี่ยเขาเหมือนกับเหมือนยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุอะครับก็จะเอาเข้าใหญ่เลยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยวิธีแนะนำก็คือแกล้งก็คือเอาเข้าปากเนี่ยเอาของเล่นมาล่อให้เขาเนี่ยเอามือออกเองหยิบของเล่นหรือหากิจกรรมอื่นที่ทำเพลินๆนะครับแทนที่จะเอามือเข้าปากก็เอามือไปทำอย่างอื่นซะอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าสมูทกว่าแล้ววัยนี้พูดกับเขาได้หรือยังคะอาจารย์ถ้า2ขวบเนี่ยเขาฟังเรารู้เรื่องแล้วครับถ้าเราใช้คำสั่งที่ง่ายๆนะครับแต่อย่าบอกว่าหนูอย่าเอามือเข้าปากผมว่าบอกว่าหนูมาเล่นจิ๊กซอว์กับแม่ดีกว่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องพูดว่าเอามาเล่นของเล่นแล้วก็หนูไม่ต้องเอาไปดูดก็ไม่ต้องใช่ไหมคะก็พยายามข้ามเบี่ยงเบนความสนใจไปเลยนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะครับแล้วก็ให้กิจกรรมอะไรที่ดูมันสนุกกว่าการดูดดูดนิ้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นสมูทกว่านะครับไม่กระทบต่อจิตใจเด็กด้วยนะครับนะคะแล้วค่ะอาจารย์เอิงแล้วค่ะมีอะไรจะเสริมไหมคะคุณแม่ไม่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเบี่ยงเบนความสนใจนี่แหละนะคะให้ออกมาซะแต่ว่าจะใช้วิธีการรุนแรงใช่ครับค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะติดตามรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีสถานการณ์ในบ้านในเมืองที่ทำให้หลายๆคนเครียดก็หมุนมาเจอเราได้อาจารย์เองฝาก
ประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะค่ะก็อย่าลืมติดตามชมรายการรามาชาแนลในช่วงถอดเสื้อกาวนะคะว่าท่านใดที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวท่านเองบุคคลที่ท่านรักหรือคนรู้จักอะไรก็ตามวัยใดอายุเท่าไหร่เพศอะไรโรคอะไรเนี่ยก็คือเราก็จะมีรายการจัดเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถได้ความรู้แล้วก็ตอบปัญหาทุกอย่างที่ท่านขาใจได้ค่ะนั่นเลยนะคะเชิญค่ะอาจารย์นพพรครับก็เช่นเดียวกันครับก็คณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาก็ยินดีให้ความรู้แก่ประชาชนทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับถ้าบางครั้งยังไม่แน่ใจจะไปหาคุณหมอดีหรือเปล่าลองโทรมาคุยก่อนก็ได้นะครับครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอะไรที่เป็นปกติแล้วเข้าใจผิดเองอย่างนี้นะครับหรือบางทีคุณหมอจะบอกว่าต้องอย่างเงี้ยต้องรีบไปละอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนะคะรายการพบหมอรามาของเรานะคะทั้ง2ช่วงค่ะตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นนะคะกับรามาอัปเดตนะคะแล้วก็ช่วง6โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มก็จะเป็นช่วงถอดสกาดนั่นเองนะคะช่วงนี้แหละค่ะ1ชั่วโมงเต็มเราก็จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้ทุกๆวันเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์ดร.นพร อภิวัฒนกุลนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในรายการ1ชั่วโมงเต็มค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามมีข้อสงสัยค่ะเรามีหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มเลยนะคะบางท่านบอกว่าอยากจะไปปรึกษาอาจารย์หมอในแผนกนู้นแผนกนี้เนี่ยเปิดวันไหนบ้างอาจารย์หมอมาเวลาไหนบ้างนะคะโทรไปได้เลยค่ะเราเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อไปยังแผนกต่างๆนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะรามาชาแนลของเรานะคะก็จะมีแฟนเพจนะคะที่ Facebook พิมพ์ไปเลยนะคะจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะด้วยคำว่ารามาชาแนลค่ะและใครที่อยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะไปดูกันได้ที่เว็บไซต์www.ramachannel.tv นะคะติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเกมแล้วก็พร้อมด้วยอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ